ผมมาดูข่าวดีเรื่องเล่าเช้านี้เรามีหลานอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ต้องแสดงความยินดีกับน้องไก่มีสุขแจ้งมีสุขนะครับนี่วันพุธยังมาจัดรายการอยู่เลยใช่แล้วก็ลาคุณผู้ชมไปนอนรอสแตนด์บายรอคลอดเพราะว่ากำหนดคลอดจริงๆคือกลางเดือนมีนาค่ะกลางเดือนหน้าอ๋อวันพุธยังมาทำงานวันพุธยังมาทำงานอยู่เลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันพฤหัสครับน้องไบรท์ตีสองพี่ไก่เริ่มปวดท้องค่ะก็เลยเดินทางมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะก็เข้าห้องคลอดทีแรกพี่ไก่ตั้งใจจะคลอดด้วยวิธีธรรมชาติตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ปรากฏว่าใช้เวลาเบ่งอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็น้องยังไม่คลอดออกมาก็เลยตัดสินใจผ่าคลอดในเวลาบ่าย2โมง59นาทีเป็นลูกสาวนะคะหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะก็ออกมาพักฟื้นที่ห้องธรรมดาตอน6โมงเย็นน้ำหนักตัวของน้อง 3,025 กรัมค่ะแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกประการนะคะไม่ต้องเข้าตู้อบออกมาก็มานอนทานนมแม่ได้เลยโอ้หน้าตาน่ารักจังหน้าตาน่ารักมากใช่ค่ะพี่ไก่กับพี่คิมตั้งชื่อเล่นของน้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งชื่อเล่นทั้งชื่อจริงนะคะชื่อว่าน้องนามรูปชื่อจริงๆก็คือเด็กหญิงนามรูปคุณดีหลกชัยพัฒน์นะคะนั่นแหละครับเป็นชื่อทางศาสนานะครับอันนี้ตั้งใจเอาไว้แต่ต้นเลยเป็นพระธรรมหัวข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาค่ะฟังเสียงสักหน่อยไหมค่ะยินดีด้วยค่ะก็เลยแต่ว่าตั้งใจไว้ก็คนเดียวนี่แหละค่ะแต่ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเนาะพ่อนะคนเดียวก็คนเดียวก็ตั้งใจคนเดียวเหมือนกันนะแต่ก็ยังบอกไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่อยากพูดในล่วงหน้าเดี๋ยวล่วงหน้าไปก็เดี๋ยวมาอย่างเงี้ยตอนแรกบอกไม่มีน้องก็มีเพราะฉะนั้นไม่อยากจะพูดล่วงหน้าเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ได้ครับอยากจะบอกเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปกราบแม่จริงคือแบบวันนี้พี่เอกได้ผ่านชีวิตที่อุ้มท้องแล้วคลอดได้รู้สึกเลยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของผู้หญิงที่ใช้ความอดทนสูงมากนี่ยังไม่ได้เลี้ยงนะเอาแค่คลอดนะความตั้งใจต่อไปคุณแม่ต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้อืดมากเลยนั่นแหละครับยินดีกับพี่ไก่ที่นามรูปน้องนามรูปน้องนามรูปนะครับตาน่ารักเป็นหลานคนล่าสุดของเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะของพวกเราท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมา11ปีกว่าๆแล้วเนี่ยนะครับ